สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพียงก็จะมาเล่านิทานเรื่องนึงนะครับซึ่งเพียงชอบมากเลยชื่อเรื่องว่าเงินซื้อปัญญาหลายคนพอได้ยินชื่อเรื่องใช่ไหมครับหรือว่าสงสัยว่าพี่อั้นเงินสามารถซื้อปัญญาได้จริงเหรอก็เดี๋ยวเรามาฟังนิทานเรื่องนี้นะครับก็จะรู้ว่าเงินเนี่ยสามารถซื้อปัญญาได้จริงหรือเปล่าเรื่องมีอยู่ว่านะครับมีชายคนหนึ่งมีอาชีพประกอบอาชีพทุบบ้านร้างนะครับแล้วก็ทุบกำแพงก็คือว่าเมื่อมีคนจ้างเข้ามาเขาต้องไปทุบบ้านร้างกำแพงให้มันเป็นพื้นที่เฮี้ยนเลี่ยงโล่งเลยครับเพื่อว่าเจ้าของบ้านคนใหม่เนี่ยจะปลูกบ้านได้นะครับคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ไปทุบบ้านร้างแห่งหนึ่งแล้วสิ่งที่เขาเจอนะครับโดยบังเอิญก็คือทองคำจำนวนมหาศาลที่เจ้าของบ้านคนเก่านะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้แหละซ่อนเอาไว้ทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีภายในพริบตานะครับแต่เมื่อชายคนนี้เป็นเศรษฐีแล้วความกังวลของเขาก็เกิดขึ้นมาครับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยประกอบอาชีพอย่างเดียวนะคือทุบทำลายสิ่งของเนี่ยทั้งบ้านร้างทั้งกำแพงเนี่ยเฮ้ยแต่ฉันไม่มีปัญญาเลยถ้าเกิดอนาคตเนี่ยมีคนมาหลอกเงินฉันจะทำยังไงเขาก็เลยเดินทางไปหานะครับพระอาจารย์เซนรูปหนึ่งก็เล่าเรื่องราวไปพระอาจารย์เซนท่านก็ตอบไปว่าในเมื่อเจ้ามีเงินแต่คนอื่นมีปัญญาถ้างั้นเจ้าเอาสิ่งที่เจ้ามีไปแลกกับคนอื่นสินั่นก็คือเอาเงินของเจ้าอะไปซื้อปัญญาจากของคนอื่นเดี๋ยวข้าจะแนะนำนะมีพระรูปหนึ่งซึ่งเขามีปัญญาสูงมากเลยเจ้าลองไปหาเขาดูเมื่อชายคนนั้นได้ยินอย่างนั้นนะครับก็ทำตามที่พระอาจารย์เซนรูปนั้นบอกเดินทางไปหาพระอีกรูปหนึ่งเมื่อไปถึงชายคนนั้นก็เล่าเหตุการณ์ที่เคยสนทนากับพระเซนให้ฟังพระภิกษุรูปนั้นก็เลยบอกว่าแต่ปัญญาของข้าแพงนะเจ้าจะซื้อจริงเหรอชายรูปนั้นบอกว่าซื้อครับกระผมซื้อเพราะกระผมต้องการที่จะมีปัญญาพระภิกษุรู้นะว่าได้การที่มีปัญญาง่ายมากเลยเมื่อเจ้าเจอเหตุการณ์อะไรขึ้นมานะให้เจ้าทำอย่างนี้เดินไปข้างหน้า3ก้าว1 2 3ถอยหลัง3ก้าว1 2 3ให้เจ้าทำอย่างเงี้ย3รอบแล้วปัญญาเจ้าจะเกิดชายคนนั้นได้ยินก็บอกว่าปัญญามันเป็นสิ่งที่ง่ายขนาดนี้เลยเหรอครับท่านพระภิกษุรูปนั้นก็เลยบอกว่าในเมื่อเจ้ายังไม่เชื่อไม่เป็นไรไว้เจ้าพิสูจน์ว่ามันเป็นความจริงแล้วเจ้าค่อยเอาเงินมาให้ข้าโอเคครับชายคนนั้นก็เดินทางนะครับกลับบ้านไปด้วยความสงสัยว่าเอ๊ะเรื่องที่พระภิกษุรูปนั้นพูดเนี่ยจะจริงหรือเปล่าทำไมปัญญามันทั้งเป็นสิ่งที่ง่ายเหลือเกินเขาก็เดินมาเรื่อยๆนะครับจนกลับถึงบ้านในยามค่ำเมื่อกลับถึงบ้านในยามค่ำนะครับเขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนปรับสิ่งที่เจอขึ้นมาบนเตียงก็คือภรรยาของเขานอนกับใครก็ไม่รู้นะครับอีกหนึ่งคนนะครับอยู่บนเตียงนอนของเขาเขาเห็นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาคือโกรธและโมโหมากก็เลยรีบวิ่งนะครับเข้าไปในห้องครัวนะครับสิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาคืออะไรครับคือมีดจากนั้นนะครับเขาก็วิ่งกลับนะครับเข้ามาในห้องนอนใหม่จากนั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับจะยกมือฟันคนอีกคนนึงนะครับที่นอนกำลังนอนอยู่แต่ว่าเขากลับคิดได้ว่าเฮ้ยพระภิกษุรูปนั้นว่าก่อนที่เราจะทำอะไรอ่ะให้เดินหน้าก่อน3ก้าวถอยหลัง3ก้าวให้ทำอย่างนี้3รอบจากนั้นนะครับเขาก็เลยทำ1 2 3นะครับแล้วถอยกลับ1 2 3อย่างเงี้ย3รอบในระหว่างนั้นนะครับก็คนที่นอนอยู่ในผ้าห่มนะครับก็เหงียนหน้าขึ้นมานะครับบอกว่าลูกเอ้ยเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือนั่นก็คือภรรยาของเขาไม่ได้นอนกับชูนะครับภรรยาของเขากำลังนอนกับแม่ของเขาเห็นไหมครับเมื่อชายคนนั้นเห็นอย่างนั้นปุ๊บเฮ้ยเกิดสติได้สติขึ้นมาครับก็ตกใจบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พระรูปนั้นพูดมาเป็นความจริงมากเลยวันรุ่งขึ้นนะครับก็รีบเดินไปหาตั้งแต่เช้าตู่นะครับแล้วก็มอบเงินให้กับพระรูปนั้นไปว่าท่านครับสิ่งที่ท่านสอนให้เนี่ยมันคือปัญญาของจริงจริงครับโอเคครับนิทานเรื่องนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เห็นไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับคือการมีสติเราจะมีปัญญาไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรายังไม่มีสติก็คือสติเนี่ยคือเครื่องที่ปุ๊บนะครับทำให้เราอยู่นิ่งนะครับแล้วพิจารณานะครับว่าปัญหาของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ละกันถ้าเกิดใครเรียนคณิตศาสตร์นะครับจะรู้นะว่าโจทย์มันยากมากเมื่อเราเจอโจทย์นะครับสิ่งที่เราทำก็คือการแก้ไขปัญหาเมื่อเราเห็นโจทย์ยากๆครับสิ่งที่เราก็คือทำอะไรครับคือหยุดคิดวิเคราะห์นะครับมีสติทบทวนนะครับว่าเฮ้ยไอ้ปัญหาเนี้ยมันใช้สูตรอะไร
แล้วก็นำไปสู่การแก้ไขนะครับแต่บางครั้งนะครับการมีสติมันก็ต้องมีสติแบบดูได้ว่าปัญหานั้นเป็นแบบไหนเพราะว่าปัญหามันก็มีปัญหาที่เราแก้ได้แล้วก็เราแก้ไม่ได้ถ้าเกิดสูตรคณิตศาสตร์สูตรนั้นน่ะเฮ้ยเราดูแล้วด้วยสติสัมปชัญญะของเราพิจารณาแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับดูแล้วอ่านโจทย์มาปุ๊บเฮ้ยเปรียบเทียบสูตรให้มันแก้ไม่ได้ด้วยตัวของเราเองสิ่งที่เราทำมันคืออะไรครับเราก็ต้องมีสติรู้นะครับว่าเมื่อปัญหาเนี้ยแก้ไม่ได้คนที่แก้ได้คืออะไรครับคือผู้รู้คืออาจารย์ที่สอนเราเราก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับสูตรคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยมันแก้ยังไงเห็นไหมครับนี่ครับคือตัวอย่างการมีสติดังนั้นก็ต้องคิดดูให้ดีนะครับการมีสติไม่ใช่หมายถึงครับเราต้องใช้ความสามารถของเราคนเดียวในการแก้ไขปัญหาบางครั้งเราต้องขอความช่วยเหลือคนอื่นนะครับในการแก้ไขปัญหาหรือว่าบางครั้งเนี่ยปัญหาเนี่ยเกิดจากการพอเรามีสติปุ๊บเฮ้ยปัญหาจะแก้ได้ด้วยการที่เราทุกคนมาช่วยเหลือกันโอเคครับก็ขอจบนิทานเรื่องนี้ไปในเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนครับผม